เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นที่สถานีไฟฟ้านะครับก็จะมีอะลามแจ้งเตือนนะครับพร้อมกับมีอีเวนต์เกิดขึ้นที่อีเวนต์ล็อกนะครับซึ่งจากรูปจะเห็นได้ว่ามีไฟแสดงสถานะสีแดงกับพริบกับพริบอยู่ที่ห้องสวิตช์เกียร์นะครับแล้วก็ในตัวอีเวนต์ล็อกนะครับขึ้นเป็นactive alarm นะครับ PIR แล้วก็ MC ที่ห้องสวิตช์เกียร์ก็คือหมายความว่า MC มีการเปิดแล้วก็ PR มีการจับความเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับโดยไปที่กล้องนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดขึ้นมาดูนะครับจากรูปก็จะเห็นว่าประตูชัตเตอร์นะครับของห้องสวิตช์เกียร์มีการเปิดอยู่นะครับพร้อมกับเห็นบุคคลต้องสงสัยนะครับซึ่งปัจจุบันเดินเข้ามาในตัวอาคารนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถรับรู้ถึงผู้บุกรุกในตัวอาคารสถานีไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเราก็จะดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปครับเมื่อมีอะลามแจ้งเตือนเข้ามาที่สถานีไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวอีเวนต์ล็อกแสดงเข้ามานะครับเป็นอะลามเนื่องจากสโมกดีเทคเตอร์นะครับให้เราตรวจสอบดูว่ามีการทำงานของอุปกรณ์จริงหรือเปล่านะครับโดยเข้าไปดูที่ตัวกล้องนะครับซึ่งหากพบว่าไม่มีการทำงานของอุปกรณ์จริงนะครับให้เราไปที่ acknowledge นะครับเพื่อรับทราบนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการไปตรวจสอบที่ตัวตู้กราฟิกอนันต์นะครับเสร็จแล้วให้ทำการ acknowledge ที่ตัวตู้กราฟิกอนันต์นะครับสำหรับอะลามสโมกดีเทคเตอร์นะครับเป็นอะลามอีกชนิดหนึ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าอะลามประเภทนี้ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็การรีเซ็ตที่แตกต่างจากอะลามประเภทอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าตัวอะลามที่เป็นสโมกดีเทคเตอร์นะครับทางหน่วยปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจสอบในพื้นที่จริงนะครับจึงถูกออกแบบว่าการรีเซ็ตอะลามแต่ละครั้งจะต้องมารีเซ็ตที่ตู้กราฟิกอนันเซเตอร์นะครับซึ่งก็จะอยู่ปุ่มนี้นะครับหากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเรากดรีเซ็ตสโมกที่ปุ่มนี้นะครับ